สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับเป็นจังได้ทั้งหุ่นฟันดีติครับฟันถือว่าฟันดีกับจังได้บูล่ะเนาะจ้าผมเป็นตาย่านพ่อไหมฟันเป็นตาย่านวะติครับบอกสู้ฟังเนี่ยจ้าไอ้โจมันไฟผมมาตายอยู่ในบ้านไหมตายจนเน่าหรอกนะจ้าเออน้ำเลี้ยงก็เต็มอยู่นี่แจ้งได้ป่ะนี่เลยว่ามิจฉาฟังท่านเดียวท่านดอกได้จับบ่คะได้จับศพบ่ได้จับอยู่ครับจะจับมาฝังอยู่ก็เอาฝังไว้อยู่ในบ้านนั่นแหละครับข้างบ้านนั่นแหละบ้านเจ้าของบ่จ้าครับป้าฝันดีได้นี่น้ำเลี้ยงก็ย่อยโชดๆอยู่จังเป็นยังไงบุเพิ่นกะเพื่อยหมดแล้วเนาะศพผู้หญิงผู้ชายจ้ะผู้ชายครับแต่ว่าหวยมันผู้ใดโอ้ในความฝันบ่รู้จักข้าเจ้าครับบ่รู้จักแต่เพิ่นมาตายอยู่ในบ้านเฮาสิบอกบ้านเลขที่ซะบ่จักครับกะมักอยู่คือกันนะตัวนี้บ้านเลขที่เท่าใดจ้ะบ้านเลขที่65ครับอุ๊ยฝันดีจังสิมันสิออกบ้านเลขที่บ่จักแล้วครับในใจมักเลขตัวใดล่ะจ้ะในใจน่ะเขียนเลขไว้แล้วล่ะก็มันเพิ่งส่งไปไม่รอบของมามือวันนี้ล่ะจ้ะนี่เลขมันสี่เข้าไปแล้วฟังไปแล้วนั่นว่าว่ามันถูกเลขโรตีกันสั่นทั้งบ้านเลขที่ตัวนี้ก็มาคือกันล่ะครับจ้ะอันชื่อเลขตัวใดไว้แล้วถูกคักๆชื่อไว้564กับ764ล่ะครับมันก็ตัวเดียวกันตัวนี่ครับตัวเดียวกันนั่นแหละครับโอ้จ่าถูกแล้วกันมาสั่นฝันดีเขาเอื้อนว่าฝันดีได้นี่เพราะว่าถ้าฝันเห็นศพเห็นน้ำเรียกน้ำน้องหรือว่านอนเอียงสิแม่จ่าสีโชคดีได้ผู้ฝันน่ะที่แรกเอาคุณวางไว้ทั้งตัวนั่นแหละน้ำเหลืองย่อยลงทนลงข้างล่างสินะมันเป็นเหล็กสีออกลางบลเซียนหึครับวันนี้เจ้าก็สิเอาไปย่างใดเอาฟังมองนี่แล้วท่านก็เลยขุดหลุมฟังเลยจ้าก็ไม่เคยฝันแบบมีจักทีมจ้าแสดงว่าถูกเลขคักๆมันบ่ถูกเป็นเสียนบุญตีจะชื่อว่าตายบาทอยู่ครับจ้าแต่ว่าเลข3ตัวก็นี่ล่ะเนาะ564กับ764ครับบ้านเลขที่ก็65จ้า564ล่ะครับเด้อมันมี564เนาะจ้า564แล้วก็764จ้าแล้วก็574ครับชุดนึงอ่ะจ้าวนไปวนมาในนี่แหละเนาะจ้าครับจังได๋ก็โชคคักๆบ้านเลขที่ก็65เนาะครับโชคดีแล้วล่ะฟังไว้แสดงว่าถูกแล้วล่ะเลขที่ซื้อไปน่ะแล้วก็มาฝันฟังไว้ในหั่นในบ้านเจ้าของมันแต่ว่าไปบ่ได้มันเปื้อยหมดหรอกจ้าออกคักๆ6556นี่หรือจะว่าม้วนนี่นี่ล่ะเลขที่ซื้อนี่ล่ะเนาะกับม้วนงานกับฝันที่เห็นนี่น้ำเปลืองเนาะจ้าก็ยังว่าถ้าเป็นทั้งเสียนฝันเห็นศพหรือฝันเห็นน้ำเลี้ยงนี่ถูกเลขที่งวดได้เนาะก็ฝันเห็นปลานี่จะถูกตลอดครับจ้าจะเพิ่นเป็นจังได๋มาจังได๋บ่ฮู้สิมาตายอยู่หันหลายมือแล้วจะว่าบ่มีใครเห็นปานน่ะผมพันยางไปเห็นอยู่ในบ้านนั่นแหละจ้าคือที่ตายหลายมือเลยเห็นน้ำเหลืองย่อยเต็มอยู่สุกเลยมาขุดหลุมอยู่ข้างบ้านเราฟังให้เลยจ้าหอยแดงหอดฟังพุ่นเนาะได้ฟังเลยไปผมฝันตาย่านอยู่มันเปื่อยแห้งโพดในความฝันกะย่านครับจับมองแล้วก็ยื้อไปมองหันนะครับว่าเขาไม่เคยหูจักเพื่อนนะจ้าเอาเดี๋ยวโชคใหญ่ๆเด้อวันนี้จังได๋ก็ได้แห่งกับศพฝันแบบนี้น่ะสิโชคดีสุคนซื้อตัวใดก็ถูกที่เห็นมาน่ะมื้อวานนี่ก็เขียนเลขเลขศูนย์ไม่ขึ้นมามีศูนย์046ครับต้องติดตัวนึงนะต้องมาให้เห็นภายใน3ตัวนั่นครับครับบางทีก็มาทั้ง2ตัวเลยจ้าพอดีมันเข้ากับในนี่พอดีเลยเนี่ยชุดใหม่นี่จ้าแสดงว่าเขาแล้วล่ะเรียกเขาแล้วล่ะ
ซื้อซื้อทิ้งไว้จังได๋ก็ถูกซื้อตัวใดก็ถูกจ้าโอ้ฝันดีฝันดีถึงทวนมืออื่นก็ให้มันมานเด้อค่ะเซียนครับแม่นอยู่กับมืออื่นนี่เนาะจ้าเนาะมืออื่นเลขออกแล้วช่วงถ่ายปีใหม่แล้วเอาฝากหยังถึงพี่น้องแน่ไว้พรปีใหม่แน่จ้าครับสวัสดีปีใหม่เด้อแฮปปี้ทุกคู่ทุกคนครับวันนี้ก็ขอให้ทุกโชคมันมานลำลำรวยๆมีความสุขด้วยครับจ้าเช่นกันค่ะเฮงเฮงปังปังหัวละจับเงินแสนเด้อจ้าครับจ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ได้ยินความฝันเป็นเรื่องเล่าของทางเซียนบุรีรัมย์คนฝันแม่นๆเพิ่นเว้าสู่ฟังเหลือเด้อพี่น้องบาดที่นี่สาบานอาจจะทวนตัวเลขให้ฟังจ้านำในความฝันของเพิ่นบ้านเลขที่65เด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับเลขที่เพิ่นซื้อไว้สั่งไว้ก็คือ564 764 574คิดว่าเลขที่เพิ่นซื้อไว้นี่เข้าแล้วล่ะจ้าเพราะว่าเพิ่นซื้อเลขแล้วเพิ่นก็มาฝันเนาะจ้าพี่น้องตกแรงมาก็ได้ตามนี้จ้ะก็ตรงกับบ้านเลขที่เพิ่นอยู่เด้ค่ะ6556นี่ก็ได้เนาะจ้ะเนาะก็พิจารณาเบิ่งค่ะคันฝันจังซี่จังได๋เพิ่นก็ถูกแท้ๆจ้ะฝันดีคักแต่ว่าสูตรเต็มเด้อพี่น้องที่เพิ่นให้มาจ้ะสำหรับตัวเลขเพิ่นเป็นสูตรให้คำนวณเนาะที่เพิ่นให้มาต่องวดวิ่ง4รอง0มี05 04 07 64 064 764และ74จ้าเนี่ยจ้ะอันนี้เป็นสูตรของเพิ่นกับตรงกับที่เพิ่นไปซื้อทิ้งไว้แล้วเพิ่นฝันดีเนาะกะแคปหน้าจอจ้าพิจารณาเบิ่งเพิ่นก็มาเว้าความฝันสู่ฟังจ้ะพี่น้องจ้าปกติแล้วถ้าเพิ่นฝันจังดีจังได๋เพิ่นก็ถูกเลขแท้ๆจ้าผู้ใดอยากติดต่อเพิ่นได้โดยตรงสามารถโทรไปได้ที่0904342409 0904342409จ้าแคปหน้าจอพี่น้องเฝ้าไปหาจับสวยจ้ามืออื่นนี่มือเฮงมือปังมือดังมือรวยอยู่เด้อค่ะซื้อได้ก็ไปหาจับไว้แต่ว่าโอ้ยเลข65นี่ก็บ่เห็นสำนักใดเพิ่นให้ปานใดได้จ้าก็ลองไปจับเบิ่งก็ได้เพราะว่า64มันดังโพดจ้ามันอาจจะออก65ก็ได้เนาะบ้านเลขที่เพิ่นมาย้ำให้แล้วล่ะจ้านำไปพิจารณาจอบจ้าจ้าในงวดวันที่30ธันวาคมเนาะค่ะเป็นโค้งสุดท้ายทางเซียนบุรีรัมย์คนฝันแม่นๆโทรมาเว้าความฝันสู่ฟังกะตามที่ต้นคลิปเพิ่นได้เว้าสู่ฟังจ้าฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะพี่น้องจ้าค่ะเอาค่ะในงวดวันที่30ธันวาคม2566สาปนาขอพี่น้องแฟนช่อง FC สู่ขู่สู่คุณเฮงปังนังไว้สู่ขู่สู่คุณเงินไหลกองท้องไหลเข้าสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ